สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณรีดในสัปดาห์ที่1อาหารนานาชาติวันนี้พามาที่ร้านมาเรียพิซซาเรียแอนด์รีสอร์ทแห่งนี้ครับสาขาใหม่แห่งนี้มีบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองแบบครอบครัวมีเมนูให้เลือกหลากหลายแต่ที่นี่คนรักพิซซ่าตัวจริงรู้จักกันดีเพราะชื่อเสียงที่เปิดบริการมานานถึง30กว่าปีนั้นเป็นที่ยอมรับว่ารสชาติเลิศจริงๆโดยเฉพาะพิซซ่าเตาฟืนที่ทั้งแป้งซอสและชีสมอสซาเรลล่าทำเองครับใช่แล้วชีสที่นี่ทำเองมาเกือบ20ปีแล้วครับจากการไปร่ำเรียนสูตรที่ประเทศอิตาลีแม่เห็นเชฟต่างชาติทำอาหารไทยอร่อยๆมากๆวันนี้ลองดูว่าคนไทยจะทำอาหารของต่างชาติได้เลิศขนาดไหนกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีดและพี่พันธ์รอพิสูจน์อยู่แล้วครับและขณะนี้นะคะรีดยืนอยู่กับคุณมาเรียมาริสาทวีผลเจริญซึ่งเป็นเจ้าของร้านมาเรียพิซซาเรียแอนด์รีสอร์ทที่อยู่ย่านราชพฤกษ์และนะติดกับรัตนาธิเบศรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมาเรียขาถามนิดนึงทำไมถึงกล้าใจกล้าจึงมาเปิดอยู่ตรงนี้แล้วร้านใหญ่มากค่ะเดิมทีเราเปิดที่สาขาสีลมค่ะแล้วประสบความสำเร็จนะคะเราก็เลยอยากจะมาเปิดย่านถนนราชพฤกษ์กับรัตนาธิเบศรเพื่อให้ท่านที่อยู่ละแวกนี้ได้ลองมาชิมอาหารค่ะมีเมนูเด็ดหลายอย่างมีอะไรบ้างที่เด็ดค่ะก็ขอแนะนำเมนูพิซซ่านะคะค่ะแล้วก็ขาหมูเยอรมันไขมันนะคะลงไปเลือกที่พิซซ่าเด็ดยังไงจ๊ะค่ะแป้งนี่คือสูตรของทางร้านนะคะเราผลิตเองกรอบนอกนุ่มในนะคะโอเ คนั่นคือเสน่ห์เลยหน้ามันหน้ามันต่อมาก็เป็นชีสนะคะแล้วก็มีซอสเป็นมอสซาเรลล่าชีสที่เราผลิตเองเช่นกันค่ะสำหรับหน้าพิซซ่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าเดียวใน1ถาดคุณเอา2หน้าก็ได้ได้ค่ะมีแซลมอนร็อกเก็ตนะคะแล้วก็พาร์มาแฮมร็อกเก็ตค่ะมาถึงตัวนี้เด็ดมากขาหมูเยอรมันความพิเศษของมันอยู่ที่ไหนคะค่ะคือเราทอดใหกรอบนะคะแล้วไร้มันแล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านค่ะโอ้โหถ้าเกิดกรอบแล้วเป็นขาหมูไร้มันน้ำจิ้มสุดยอดแล้วก็คงเป็นที่ประจักษ์แล้วใช่ไหมคะว่าอาหารนานาชาติของร้านอาหารมาเรียแอนด์พิซซาเรียรีสอร์ทไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยเลิศค่ะช่างใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่มาเรียพิซซาเรียแอนด์รีสอร์ทตั้งอยู่ที่ถนนบางบัวทองติดกับฝั่งรัตนาธิเบศรครับอาหารรสชาติอร่อยสด